ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของมาริโอก็มาริโอยูโรฟสกี้เมื่อวานนี้ก็ได้แยกทางกับเมืองทองยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก4เกมแรกของฤดูกาลใหม่นะครับหรือว่าเป็นแผลอีกป่ะปกติเวลายูโรฟสกี้เขาออกเนี่ยหรือเมืองทองเด้งกลับมาทุกทีเลยแล้วก็จะกลับมาใหม่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ดูแล้วก็คงคราวนี้น่าจะไปจริงอะพี่นะครับคือได้มีภาพอำลาตั้งแต่ที่สนามซ้อมไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่จริงๆแล้วผมก็มองว่าเขาเป็นคนมีฝีมือเหมือนกันนะครับการพาเมืองทองจบอันดับที่4และได้มันมีอยู่ปีนึงที่มีโอกาสได้โควต้าไปเล่น AFC Championship ในรอบเลย์ออฟแต่สุดท้ายไม่ได้ไปนะเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาในภายหลังเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่านักเตะเมืองทองชุดนี้เมื่อเทียบกับหลายๆทีมเนี่ยไปลองเยอะใช่ใช่แต่พาจบเข้าโฟได้ก็ไม่ธรรมดาก็คือว่าเรื่องเป็นที่รักของแฟนๆแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยนี่ก็แน่นอนนะเขาเป็นคนที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ทุ่มเทนะครับลงเตะ4นัดในฤดูกาลนี้มีแต้มเดียวนะผลงานไม่ค่อยดีแล้วเขาก็แสดงความรับผิดชอบก็ขอลาออกจากตำแหน่งนะครับทางเมืองทองยูไนเต็ดก็ประกาศผ่านทางแฟนเพจ Facebookหลักของสโมสรนะครับว่ามาริโอ ยูโรฟสกี้ได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่เป็นดังหวังนะครับด้วยการอำลาสโมสรที่ตัวเองรักเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับก็ขอขอบคุณมาริโอในวัย37ปีเนี่ยกับการทำหน้าที่ในถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมตลอดเวลา1,064วันที่ผ่านมาแล้วก็ขออวยพรให้ตำนานนักเตะหมายเลข20ของกิเลนพยองประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังต่อจากนี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าส่วนนี้ก็เป็นยูโรฟสกี้นะครับที่พูดถึงการตัดสินใจครั้งนี้อายุเขายังแค่37-38ปีเองนะฮะดังนั้นเส้นทางของการเป็นกุนซือในเวทีลูกหนังมันยังอีกไกลนะพี่กุ้ยนะครับเขาหลังจบเกมล่าสุดเขาก็มีไปพูดโทรโข่งใช่ไหมกับแฟนบอลแล้วก็มีพี่ตองของเราคอยเป็นคอยแปลให้ด้วยนี่ครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงการเต้นรำครั้งสุดท้ายของผมใช้คำสวยนะที่อย่างนี้จบลงแล้วสักวันหนึ่งผมอาจจะได้กลับมาเต้นให้พวกคุณได้ชมอีกครั้งขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ปิดท้ายว่าก็ยังรักนะรักจริงๆเมืองทองยูไนเต็ดนะโอ้แต่เขาแบบเขาก็เป็นตำนานเป็นตำนานของสโมสรใช่นะชุดที่ได้แชมป์ไร้พ่ายเนี่ยเขาก็เป็นเพลย์เมเกอร์ให้กับทีมในชุดนั้นนะในปี2012อ่ะสูตรนี่น่าจะไม่เคยซ้ำสีเลยมั้งไม่ซ้ำผู้นำเทรนด์ผู้นำเทรนด์แล้วก็เป็นสีสันขอบสนามให้คนได้ดูกันตลอดเป็นสีสันชัดเจนเลยเพราะสูตรเขาก็สีสันจัดจ้านมากนะครับก็ยูโรฟสกี้เนี่ยคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดเกมแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2563นะ3ปีแล้วก็ปี2020นะฮะก็เข้ามาแทนเลซินเดรกามาที่หมดสัญญาพอดีนะครับเกมนั้นก็ประเดิมได้สวยด้วยบุกไปชนะโปลิสเทโร FC ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้นะครับจะเจอกับนครปฐมเล่นในบ้านนะก็จะเป็นโค้ชอุทัยบุญเหมาะก่อนครับใช่ไหมแล้วก็มีดันโยด้วยใช่ไหมแล้วก็กวินที่จะมาช่วยๆกันก่อนใช่ฮะแล้วต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ย4เกมแรกของฤดูกาลเนี่ยเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากแข็งมากนะครับใครบอกว่าแมตช์ต่อไปเริ่มเจออ่อนบ้างแล้วเนี่ยคิดผิดนะฮะเพราะนครปฐมโอ้โหผลงานดีมากพี่กุ้ยไม่น่าเชื่อแมตช์แรกของนครปฐมเนี่ยเกือบน็อกท่าเรือนะครับเกือบน็อกท่าเรือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำผลงานได้คงเส้นคงวาระแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เอาชนะอุทัยธานี FC ได้ชนะได้ใช่ไหมประมาทไม่ได้นะเนี่ยอีกคนนึงก็จะเป็นเจษฎาจิตสวัสดิ์นะครับก็จะมาช่วยกันทำงานก่อนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวก็ดูว่ามีโค้ชใหญ่โค้ชถาวรแบบไหนยังไงแต่ว่าหลังจากจบเกมนครปฐมที่ได้ในบ้านเนี่ยเมืองทองจะต้องเตะเกมเยือน8นัดติดใช่เพราะสนามมันยังไม่พร้อมโอ้โหก็งานหนักอยู่หนักหน่อย